เปิดภาพความเสียหายหลังใต้ฝุ่นซาลาพัดถล่มเกาะฮ่องกงเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานับว่าเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่เข้าถล่มฮ่องกงในรอบ5ปีเลยค่ะระยะกลับไปเมื่อวันที่1กันยายนหอสังเกตการฮ่องกงได้ออกประกาศเตือนภัยพายุระดับสูงสุดหรือที10หลังจากที่ซาลามุ่งหน้ามายังดินแดนแห่งนี้ด้วยความเร็วลม118กม.ต่อชั่วโมงอีกทั้งยังสั่งยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวรวมถึงปิดทำการธุรกิจและโรงเรียนหลายแห่งด้วยค่ะโดยอิทธิพลจากพายุครั้งนี้นะคะก็ทำให้เกิดลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมและส่งผลให้ต้นไม้หักโค่นล้มเต็มถนนขณะที่มีอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายโดยประชาชนกว่า500คนต้องอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางรัฐจัดหาไว้ให้ขณะที่ตอนนี้มีผู้บาดเจ็บแล้วกว่า50คนด้วยกันค่ะ